สวัสดีค่ะช่องแผ่นดินเกษตรค่ะมื้อนี้ก็สิพามาลงเสือเห็ดตับเต่าเพิ่งเคยลงเป็นครั้งแรกค่ะเบิ่งใน YouTube เขาคือกันเด้อค่ะเด้อนี่ปลูกต้นสโนไว้ให้มันสมบูรณ์ซะก่อนเฮาค่อยลงเสือเห็ดอันนี้ก็จนเป็นดอกเป็นหน่วยแล้วคือสิสมบูรณ์ดีแล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวพาไปชมเมืองสวนสโนก่อนเด้อค่ะค่อยมาลงเสือเห็ดปลูกไว้คู่สาค่ะช่วงนี้น้ำก็เต็มสาแล้วตรงนี้ก็หญ้าหลายหลายพี่น้องเดี๋ยวจังสิมาเอาออกปลูกต้นสโนนี่บ่ได้ใส่สารเคมีเด้อค่ะเพราะว่าคันใส่สารเคมีเฮ็ดสิบ่เกิดเพิ่นว่าเพิ่งหัดเฮ็ดครั้งแรกคือกันค่ะโอ้ท่านเฉียวชาญดอกแต่ว่าก็เฮ็ดให้พี่ให้น้องเบิ่งซื่อยังต้นก็เป็นดอกหลายต้นนะคะยังต้นก็บ่ทันใหญ่ก็มีทั้งผีบ่ทันใหญ่ยังไก่กอไผ่บ่เป็นเสือเห็ดตับเต่าค่ะเสือเดินดีเดินเต็มเนี่ยเขี้ยเสือมันแตกเคี่ยดินให้มันเห็นหากสโนด้วยค่ะพอเห็นหากสโนแล้วก็เอาเสือเฮ็ดที่เอาเคี่ยไว้มาเทใส่กับหลอบค่ะมันทุ่มไปมันทุ่มไปคือเก่าคุ้มฟางเสร็จก็เรียบร้อยค่ะเฮ็ดต้นต่อไปจนให้มันครบทุกต้นเลยเด้อค่ะเฮ็ดตับเต่าผึ่งร่องเฮ็ดค่ะเฮ็ดไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องมักปลูกเฮ็ดเห็นหมู่เพิ่นเฮ็ดได้ก็อย่าเฮ็ดค่ะบ่ว่าจะเป็นเฮ็ดฟางเฮ็ดนางฟ้าที่เคยเฮ็ดลง YouTube ก็ศึกษาจาก YouTube คือกันค่ะก็อยากให้พี่น้องผู้ใดสนใจก็ให้ลงมือทําเด้อค่ะเด้อเพราะว่าคันเฮาบ่ลงมือทําลงมือเฮ็ดมันก็บ่ฮู้ว่ามันจะป
ประสบผลสำเร็จหรือบ่ค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะที่กำลังศึกษาอยู่อันใดที่ลงเสือเฮ็ดเสร็จแล้วนะคะกบดินแล้วก็เอาฟางคุ้มไว้ค่ะให้มันชุ่มชื้นอยู่ตลอดมันนี่ก็จะค่ำแล้วเนาะค่ะเฮ็ดบ่ทันแล้วดอกขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามด้วยค่ะถ้ามักหรือว่าเห็นคลิปว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแผ่นดินเกษตรนําแน่ค่ะขอบคุณค่ะ